เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมวางแผนการดำเนินการจับสุนัขจรจัดในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินการจับสุนัขจรจัดในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยมีเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครแม่สอดประสุสัตว์อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า20คนระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบถึงคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเฝ้าระวังควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับเทศบาลนครแม่สอดแนวทางการดำเนินการจับสุนัขจรจัดตามที่ได้รับคำร้องให้ดำเนินการจับสุนัขจรจัดเรื่องเพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติการลงพื้นที่จับสุนัขจรจัดในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดและเรื่องอื่นๆ